ลูกรักทั้งหลายสำหรับตอนนี้ก็มาขอตอนที่หยุดไว้เมื่อหน้าคัสเสร็จโน้นเพราะว่าตอนนี้มีความรู้สึกเป็นสุขขณะที่เป็นนอนอยู่ที่วิมานบนนิพพานดูร่างกายมันก็เป็นสุขมีความแจ่มใสทุกอย่างมองดูรอบวิมานก็มีแต่ความสดชื่นวันนี้มีความดีทุกอย่างในช่วงนั้นก็รู้สึกว่ามีท่านที่เป็นบิดามารดาท่านที่เป็นครูบาอาจารย์และก็ท่านที่เป็นบุตรเป็นหลานเป็นท่านเป็นเพื่อนก็ต่างคนต่างมากันเต็มแพรวไปหมดสวยสดงามมีแต่ความรื่นเริงสำหรับพ่อมีความรู้สึกยังไงนั่งดูอยู่ก็มองดูมาดูข้างล่างเห็นเจ้าร่างกายมันก็นอนเฉยมือก็วางอยู่ในลักษณะของการนอนหงายแล้วก็คิดในใจว่าเจ้าร่างกายเอ๋ยเองที่มีความสันดานหยาบมีความอกตัญญูไม่รู้คุณฉันเลี้ยงแกมาตั้งแต่เกิดทุกวันก็เอาอกเอาใจทุกอย่างหนาวก็หาเครื่องอุ่นมาให้ร้อนก็หาความเย็นมาให้หิวก็หาอาหารมาให้แต่ว่าเจ้าร่างกายไม่เคยตามใจฉันฉันเอาใจฝ่ายเดียวแต่เขาก็ฝืนใจทุกอย่างดีแล้วเองพังฉันได้ก็ดีฉันจะต้องแม้แต่ไม่ไปอยู่กับเธอฉันจะนอนที่นี่ให้มันมีความสุขเมื่อรู้สึกว่าไปตั้งท่ามีความสุขบนนั้นอยู่ชั่วครู่หนึ่งเวลามันก็ค่อยจะผ่านไปประมาณ3ชั่วโมงของเมืองมนุษย์ก็ปรากฏว่ารูปไปโฉมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเสด็จมาทรงเปล่งพระสมีรัศมีหกรายการพวยพุ่งออกจากพระวรกายพระวรกายพระองค์สมเด็จพระจอมไตรสดสวยมากพระก็ลุกขึ้นนมัสการสมเด็จพระวิชิตมัยก็ทรงประทับบนพระแท่นที่สูงกว่าสวยสดงามเป็นพิเศษและองค์สมเด็จพระบรมโลกราชเชษฐ์ก็ทรงถามว่าสามเกศีจะกลับไหมลูกพ่อถวายนมัสการกราบผมไปที่ใกล้พระบาทของพระองค์ไม่กล้าจะกราบบนหลังพระบาทเพราะเกรงว่าจะเป็นการปรามาสสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้ตอบพระองค์บอกว่าถ้าร่างกายมันพังหรือว่ามันสิ้นลมปราณข้าพระพุทธเจ้าก็ไม่กลับแต่ความจริงมีความรู้สึกว่าไม่อยากจะกลับมากกว่าพระพุทธเจ้าค่ะพระองค์จะได้ทรงมีพระพุทธฎีกาตรัสว่าเธอเป็นพระทำไมถึงใจเบาแบบนี้ก็กราบทูลองค์สมเด็จพระจินทสีว่าข้าพระพุทธเจ้าไม่มีกิจอื่นที่จะต้องทำแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจคือการบริหารร่างกายถ้าร่างกายมันพังประสาทไม่ทำงานประโยชน์ในการลงไปก็ไม่มีพระพุทธเจ้าค่ะท่านก็ทรงตรัสว่ากิจยังมีอยู่หรือว่าเธอลาจากพุทธภูมิเธอก็ต้องทำกิจพุทธภูมิให้ครบ12ปียินดีกราบทูลองค์สมเด็จพระจินทสีว่าถ้าร่างกายไม่ดีข้าพระพุทธเจ้าจะทำยังไงในเมื่อลมปราณมันสิ้นไปและทุกขเวทนามันมากก็ไม่มีโอกาสจะทำได้ในประการหนึ่งปมด้อยที่มันมีหนังจากข้อมือลงไปมันไม่มีแล้วถ้าจะไปในที่ไหนเขาจะหาว่าเป็นคนที่มีปมด้อยในเมื่อเอาดีอะไรไม่ได้ก็มานั่งโกหกพกลมว่าการถึงซึ่งนิพพานเป็นของดีแต่ว่าตัวนี้ก็ไม่สามารถจะชนะขันธ์5ได้
สมเด็จพระจอมไตรก็ทรงแย้มพระโอษฐ์ว่าความคิดของเธอไม่ตรงกับความเป็นจริงเธอดูที่มือเธอสิพระเจ้าได้ก้มลงมาดูมองเห็นท้ามหาราชทั้งสี่ท่านนั่งล้อมมาอยู่สักครู่หนึ่งก็ไม่นานนักก็ปรากฏว่าท่านทั้งสี่ลุกไปแล้วสมเด็จพระจอมไตรก็ทรงตรัสว่าพิษแห่งความร้อนมันไม่มีแล้วเธอกลับลงไปได้ก็มีความห่วงใยที่หนึ่งว่ามือมันจะด่างไหมถ้ามือด่างจะเป็นที่รังเกียจของคนผู้รับฟังธรรมท่านก็บอกว่าหนังมันจะขึ้นตามปกติแล้วก็ยังไม่สังเกตจริงๆจะไม่รู้ว่ามือนี้ถูกไฟไหม้ท่านถามว่าต้องการความสวยหรือก็กราบทูลบอกว่าเวลานี้ข้าพระพุทธเจ้าก็ไม่สวยเมื่อก่อนนี้ก็ไม่สวยเมื่อความเป็นหนุ่มมันก็ไม่สวยเรื่องความสวยข้าพระพุทธเจ้าไม่ต้องการมีความต้องการอย่างเดียวคือต้องการให้คนไม่เห็นว่ามีปมด้อยเพราะมือด่างแล้วเอาธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปสอนเพราะว่าไม่มีทางออกในทางหากินจะต้องหากินในเอาธรรมะของพุทธเจ้าไปขายเพื่อความปลุกใจประชาชนคนเขาเห็นก็จะขาดศรัทธาสมเด็จพระบรมศาสดาจึงได้มีพระพุทธฎีกาตรัสว่าสัมมเกสีเรื่องนี้ไม่มีหรอกลูกตรงไปเถอะกิจของเจ้าที่จะพึงทำข้างหน้ามีมากเพื่อพระพุทธศาสนาเพื่อลูกหลานของเจ้าเองเพื่อคนของบิดาของเจ้าแล้วก็เพื่อคนนี้ก็เลื่อมใสในตถาคต คนบุคคลทั้งหมดนี่จะต้องรับภารกิจจากเธอหมายความว่าเป็นส่วนหนึ่งของคนที่มีศรัทธาตอนนี้ก็หมายถึงว่าแยกกันว่าการจะสอนกันก็ต้องเป็นคนที่เนื่องถึงกันคือหนึ่งลูกที่ยังอยู่ในโลกทั้งหมดมีประมาณแสนเศษอันนี้สอนได้สองคนของท่านบิดาคือคนของท่านท่านก้าวเท้าโกศีสกเทวราชอันนี้สอนได้ในบริการหนึ่งคนพระองค์สมเด็จพระจอมไตรคำว่าคนของพระองค์ก็หมายความคนที่ไม่ใช่โลกและก็คนที่ไม่ใช่ญาติคนที่ไม่เคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนแต่ว่าเคยทำบุญร่วมกันมาในชาติก่อนเราทำเขาก็ทำเขาทำเราก็ทำก็ต้องถือว่าเป็นพี่เป็นน้องกันในฐานะในเรื่องของบุญเรื่องกุศลอันนี้สงเคราะห์ได้แต่คนนอกจากนี้ก็ต้องอาศัยท่านที่เคยสืบเนื่องกันมาไม่ได้หมายความว่าคนที่นับถือพุทธศาสนาทั้งหมดจะต้องมาหาเจ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่าต้องเป็นคนเฉพาะที่เคยร่วมบุญบารมีกันมาคือว่าคนของตถาคตก็หมายถึงว่าคนที่เขาเคารพตถาคตในสมัยที่เธอเป็นมนุษย์เธอทำเขาทำเขาทำเธอทำและก็ในตอนสำคัญที่ตถาคตทำกิจครั้งหนึ่งนั่นก็คือขึ้นไปสู่บรรดุกพลศิระอาจเวลานั้นเจ้าเป็นมนุษย์มีอำนาจในการปกครองประเทศก็รักษากำลังใจคนคือเลี้ยงคนที่มีความเคารพในองค์สมเด็จพระบรมโลกาธิเบศรให้สถานที่พักให้อาหารให้ยารักษาโรคในฐานะที่เป็นเจ้าของเมืองนั้นคนประเภทนี้ที่เจ้าจะสอนได้แต่ก็มีไม่มากนักเพราะส่วนใหญ่ในสมัยนั้นเขาปฏิพันธ์กันเป็นส่วนมากที่ยังเหลืออยู่ก็ไม่มากคนประเภทนี้เจ้าจะพงเจ้าสงเคราะห์ได้เมื่อสมเด็จพระจอมไตรทรงตรัสเสร็จ
ท่านก็มีพระบัญชาว่ากลับมาเข้าร่างเดิมได้แล้วเป็นอันนั้นก็กลับลงมาพระองค์ก็เสด็จด้วยเทวดาและพรหมพระทั้งหมดท่านก็มาด้วยลงมาพอเข้าร่างเดิมก็ขยับมือสองมือมือซ้ายกับมือขวาก็มีความรู้สึกเท่ากันมันไม่เจ็บมันไม่ปวดไม่อะไรทั้งหมดมันเป็นปกติธรรมดาที่ต่างกันเพราะมือขวาไม่มีหนังมือซ้ายมีหนังเวลาขยับนิ้วมือฝาก็นิดมาเสียดสีกันมันก็เสียดสีก็นิดหน่อยไม่เป็นไรหลังจากนั้นก็เดินออกไปเป็นเวลา16:00 น.เอาไปจงกรมก็รู้สึกว่ามีพระ3-4 องค์ท่านถามว่าเจ็บมือไหมก็บอกขยับให้ท่านดูบอกไม่เจ็บเลยท่านก็แปลกใจก็มีพระปริญญ์องค์หนึ่งชื่อพระมหาสมนึกบอกว่าผมถูกน้ำร้อนลวกที่ก้นนิดเดียวคืนหนึ่งผมนอนไม่หลับตอนนี้หลวงอาไม่มีความรู้สึกเจ็บเลยผมแปลกใจมาก ถ้าอย่างนี้ก็ต้องนอนร้องกันไปหลายวันดีไม่ดีตะคิวมันก็กินก็เป็นอนุว่างานนั้นก็ผ่านไปแต่การรักษาแผล การรักษาแผลนี่แปลกหมอยามาให้ก็มีความชื้นก็คือนี่สองสุนัขที่เลี้ยงไว้ให้นามว่าเจ้าอ้วนมันก็เข้าไปในห้องแล้วหัวมุดเข้าไปในมุ้งแล้วแกก็พยายามดึงผ้าที่พันมือเอาปากค่อยๆคาบไม่ถูกเนื้อค่อยๆดึงมาทีละน้อยละน้อยก็ถามว่าอ้วนจะทำอะไรตามปกติหมาตัวนี้รู้จักภาษาคนดีมากเพราะว่าแกเกิดมาตั้งแต่เล็กๆก็พูดภาษาคนกันตลอดแกก็ไม่รับฟังแกค่อยๆดึงกลัวจะเจ็บเมื่อรู้สึกถึงความต้องการของแกก็แก้ผ้าออกก็ดูสิแก้ผ้าพันมือออกดูสิว่าจะโอนจะทำอะไรมาแก้ผ้าพันมือออกจะโอนก็ลิ้นเลียตรงไหนมีความชื้นแกก็เลียทั้งหมดเลียแล้วแกก็ไม่ออกไปจากห้องแกก็นอนอยู่ใกล้ๆเตียงสักครู่ใหญ่ๆแกก็ลุกมามุดหัวเข้ามาในมุ้งดูว่ามือตรงไหนมีความชื้นบ้างแกแล้วก็รักษาตลอดคืนทำแบบนี้ปรากฏว่าตอนเช้ามือแห้งสนิทและปรากฏว่าบางส่วนมีหนังขึ้นมาบางๆนี่ตอนกลางวันแกก็ไม่อยู่ห่างแกพยายามเลียตลอดจนท่านชาวบ้านก็เห็นว่าทำไมปล่อยให้หมาเลียมือก็รายงานให้ประชาชนทราบว่าหมาตัวนี้เป็นหมอแกเลียอยู่อย่างนั้น2 วันปรากฏโอ้นหนังขึ้นเต็มแล้วก็มีขนขึ้นเหมือนมือปกติแกรักษาอยู่แบบนี้ไม่ถึง1 อาทิตย์มือก็หายนี่พวกเราที่มาเกณฑ์กันว่าสุนัขเป็นของไม่ดีนะมองดูความดีของสุนัขบ้างสุนัขมีความกตัญญูกตเวทีจุดนี้ที่พ่อเล่าให้ฟังก็อยากให้ลูกรักเพิ่งทราบว่าขึ้นชื่อว่ากฎของกรรมที่มันมีอะไรเกิดขึ้นนะอย่าไปโทษคนอื่นจงจำพระพุทธภาษิตว่าตนาโจทยัตตานังจงกล่าวโทษโจทย์ความผิดของตนเองไว้เสมอสิ่งที่มันไม่ดีที่มันเกิดขึ้นกับเราก็คือการเราทำไม่ดีไว้ในกาลก่อนมันเป็นผลสะท้อนในภพในชาตินี้แล้วก็สำหรับกำลังใจที่ทรงอารมณ์ก็คือทรงอารมณ์จับพระนิพพานไว้เป็นปกติเราจะไปถึงนิพพานหรือไม่ถึงนิพพานก็ช่างพยายามทำจิตมีเมตตาให้ทานไว้เสมอเป็นการตัดโลภะเราให้ทานเพราะเมตตามันก็ตัดโทสะไปในตัวในเมื่อตัดโลภะตัดโทสะมีเมตตาเสมอจิตก็เป็นสุขเมื่อจิตเป็นสุขเมื่อปัญญามันก็เกิด
ปัญญาแม้ว่าเกิดในที่สุดมันก็เห็นโทษของร่างกายในเมื่อเราจิตไม่ติดอยู่ในร่างกายที่อย่างเดียวมันก็ไม่ติดทุกอย่างและจงจำให้ดีว่าใครเขาด่าก็จะคิดว่าเราด่าเขามาก่อนใครเขาแกล้งเราเราคงแกล้งเขามาก่อนถ้าแค่ท่านี้ถือว่าเป็นการชดใช้หนี้กันไปใจไม่จะได้เป็นสุขแต่ว่าทั้งนี้ก็ต้องค่อยๆทำไปใจมันจะได้ชินคำว่าชินหรือฌานมันก็คืออันเดียวกันฌานก็มีอารมณ์ชินตอนนี้ก็ถามว่าต้องการละสัญโยชน์ขั้นไหนก็ต้องตอบว่าช่างมันใครเขาจะถามว่าได้ฌานไหมเราก็ตอบว่าฉันไม่รู้ได้วิปัสสนาญาณขั้นไหนเราก็ไม่รู้เราจะไปสนใจทุกอย่างสนใจกำลังใจอย่างเดียวคือหนึ่งร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราตัวนี้คิดให้มากอย่าติดใจในร่างกายของเราอย่าติดใจในร่างกายของบุคคลอื่นอย่าติดใจในวัตถุธาตุว่าเรากับมันจะไม่จากกันรายการที่สองอย่าสงสัยคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นก็คือพระนิพพานรายการที่สามรักษาศีลให้บริสุทธิ์รายการที่สี่หักห้ามกำลังใจในด้านกามารมณ์รายการที่ห้าหักห้ามกำลังใจในโทสะและพยาบาทรายการที่หกอย่าหลงในรูปฌานรายการที่เจ็ดอย่าหลงในอรูปฌานรายการที่แปดอย่าถือตัวถือตนว่าเราดีกว่าเขาเราเสมอเขาเราเลวกว่าเขาถือว่าคนกับสัตว์มีความเกิดแก่เจ็บตายมีธาตุสี่เหมือนกันในที่สุดมันก็พังรายการนี้ห้าคุมกำลังใจให้ตรงจิตประสงค์เฉพาะจุดเดียวคือพระนิพพานรายการที่เก้านะรายการที่สิบเห็นกำลังใจตัดอวิชชาอวิชชาแบ่งเอาไปสองสายคือฉันทะกับราคะฉันทะความพอใจในการเกิดเป็นคนในการเกิดเป็นเทวดาในการเกิดเป็นพรหมไม่มีสำหรับเราในความเห็นว่าเทวดาสวยพรหมสวยมนุษย์สวยไม่มีสำหรับเราเราต้องการอย่างเดียวคือพระนิพพาน การรักษาอารมณ์อย่างนี้ ใครก็จะว่าบ้าบอบอก็ช่างเขาเรารักษากำลังใจตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนและพยายามตรวจบารมีสิบประการให้ครบถ้วนและก็ใช้อิติบาทสี่คือฉันทะความพอใจในการทรงบารมีสิบในพอใจในการละสังโยชน์วิริยะอะไรที่มันเข้ามาขัดขวางมีความเพียรทำการต่อต้านมันให้ถึงที่สุดจิตตะตั้งใจว่าอย่างเดียวว่าต้องทำให้ได้วิมังสาขณะที่ทำใคร่ครวญเสียก่อน ว่าธรรมะที่องค์สมเด็จพระจินวรทรงสอนเราเราทำถูกหรือทำผิดใช้ปัญญาช่วย เพียงเท่านี้ลูกรักผลมันก็จะมีผลตามที่พ่อทำมาแต่ลูกอาจจะดีกว่าพ่อท่านี้ย้อนคอยถอยหลังก็ไปในมรรคการตายครั้งที่สี่นี่ไม่ใช่ครั้งที่สี่ครั้งที่สี่แต่นี่มาถอยหลังมรรคการตายครั้งที่สามเมื่อปีพ.ศ. 2500เดือนเมษายนนะที่ตอนนี้พ่อยังอยู่ที่วัดบานำโคอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตอนนั้นรู้สึกว่าพ่อกำลังใจยังต่ำอยู่นี่ถอยหลังมาถึงกำลังใจต่ำความนิยมของพ่อก็คือหนึ่งเป็นการทรงศีลไว้เสมอมันจะดีไม่ดีเท่าไหนใครไม่ทราบรายการที่สองทรงสมาธิไว้เป็นปกติ
ประการที่สามทำงานสาธารณประโยชน์สงเคราะห์คนยากจนในถิ่นทุรกันดารรวมความมากลอดก็แล้วกันอดที่ไหนไปที่นั่นประการที่สี่ช่วยก่อสร้างงานสาธารณประโยชน์สร้างวัดสร้างโรงเรียนจะพ่อโรงเรียนนี้พ่อสร้างจริงๆ40หลังเสร็จช่วยบำรุงวัดให้ดี20วัดเสร็จมาทำกันให้ดีจริงๆแต่ทำที่ไหนเขาก็ด่าที่นั่นนะลูกการทำความดีที่ไม่ขัดใจคนชั่วเขาด่าที่นั่นต่อมาก่อนหน้าปีพ.ศ. 2500ประมาณ3ปีตอนนั้นจิตของพ่อยังสามอยู่หมายความว่าจิตมันยังเกาะขันห้ามากเกินไปยังมีความห่วงใยในขันห้าแล้วก็ใช้อารมณ์ใจดูตัวไว้เสมอว่าอะไรมันจะเกิดมาบ้างตอนเช้ามืดก็ตรวจว่านับตั้งแต่เช้านี่ไปจนกว่าจะถึงหลับใหม่จะมีอะไรเกิดขึ้นมาบ้าง คนที่มาใครดีหรือใครชั่วตรวจตัวเองว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นวันหนึ่งก็ลองตรวจดูต่อไปข้างหน้าประมาณ3ปีก็จะทราบว่ากิจอันนี้มันจะต้องป่วยอย่างหนักคืออาจจะต้องนอนป่วยถึง2ปีแล้วก็ต้องมีอาการพักฟื้น1ปีรวมความแล้วข้างหน้าอีก3ปีจะป่วยหนัก เมื่อรู้จุดนี้แล้วก็เห็นภาพหลวงพ่อปานแล้วก็ภาพครูบาอาจารย์ไม่ได้ภาพองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านบอกว่าให้เบาในการก่อสร้างเพราะว่าร่างกายมันทรุดโทรมมากทนไม่ไหวมันจะป่วยหนักแล้วการป่วยคราวนี้ดีไม่ดีก็อาจจะตายพ่อก็เลยตัดสินใจตรงกันข้าม คิดว่าถ้าเราจะตายก็ต้องทำให้หนักขึ้นพ่อก็รวบรัดการงานทุกอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งปีพ.ศ. 2499 2449ในปีนั้นพ่อได้สร้างพระอุโบสถ2หลังเสร็จภายในปีเดียวทำงานฝังลูกนิมิตเสร็จก็ถึงปีพ.ศ. 2500เป็นเดือนเมษายนเมื่อทำเสร็จก็เดินทางเข้าโรงพยาบาลความจริงการปีนั้นก็ป่วยหนักก็เริ่มเข้าจุดปีที่2จะป่วยมันก็เริ่มป่วยแล้วยิ่งป่วยยิ่งทำหนักยิ่งป่วยยิ่งเสียสละมากขึ้นเงินส่วนตัวของพ่อไม่มีเพราะเดินทางเข้าโรงพยาบาลคือกรมแพทย์ทหารเรือพ่อมีสตังค์ที่เขาถวายเป็นส่วนตัวจริงๆอยู่20บาท 20บาทนี่เป็นเงินติดกระเป๋าประจำเพราะว่ามีความขัดข้องอะไรเกิดขึ้นเดินทางกลับวัดได้เตรียมไว้เท่านี้แต่ส่วนที่เขาถวายเป็นส่วนตัวมากๆเป็นหมื่นเป็นแสนพ่อมีเหลือพ่อทำหมดเป็นปกติเพราะว่าหลวงพ่อปานสอนพ่อแบบไหนว่าเงินจงอย่ามีให้ถึง 1,000 เงินปีนี้อย่ามีถึงปีหน้าแต่พ่อก็ผิดสัญญากับหลวงพ่อปานอยู่หน่อยหนึ่งนั่นคือเงินปีนี้มีถึงปีหน้าเงินนั้นจำนวน20บาทติดกระเป๋า เป็นการป้องกันตัวเท่านั้นเองเมื่อเดินทางเข้ากรมแพทย์ทหารเรือเป็นปีกึ่งราชการกึ่งพุทธกาลพอดีก็ยังมีทายกของวัดเดินทางไปเยี่ยมพ่อแต่พวกนี้ไม่มีใครเขาตั้งใจไปเยี่ยมเขามาขอทรัพย์ขอสินสมบัติต่างๆที่พ่อสร้างขึ้นชิ้นแป๊บน้ำเครื่องกำเนิดไฟฟ้า3เครื่องขยายเสียงเขามาขอให้มีสิทธิ์ใช้พ
ราะลูกจนดูว่าน้ำใจของคนเร็วๆนั้นเป็นอย่างนี้แม่พ่อก็เลยบอกว่าของทุกอย่างมันเป็นของสงฆ์ฉันไม่มีอำนาจจะอนุญาตจะใช้ได้หรือไม่ได้มันเป็นเรื่องอำนาจของสงฆ์และหลังจากนั้นก็ไม่มีใครเข้าไปเยี่ยมอีกเป็นอันว่าคนที่พ่อช่วยไว้ทั้งหมดไม่เวลาที่พ่อมีทุกข์ไม่มีใครเขาเหลียวแลเขาต้องการอย่างเดียวเมื่อเวลาที่พ่อมีกิจหรือมีฐานะพอจะช่วยเขาได้มีแต่คนมาขอรวมความมาชาตินี้พ่อเจตชูชกก็พอมาเจอดีตอนหลังนี่แหละที่ตอนบรรดาลูกๆมารวมกันนี่ตอนนี้เนี่ยพ่อมีความสุขเพราะทุกคนที่เป็นลูกก็รู้จักในการเสียสละภาระของพ่อทุกอย่างลูกรับหมดทั้งที่เป็นพระทั้งที่เป็นฆราวาสมีความห่วงใยตั้งใจให้พ่อมีความสุขอะไรก็ตามที่ต้องจับจ่ายใช้สอยแม้แต่ลูกทุกคนที่มีรายได้จำกัดก็ยังพยายามเสียสละเพื่อพ่อการงานทุกอย่างที่พ่อจะต้องทำลูกก็หอบเอาไปทำกันหมดนั่นก็มีการประคับประคองไม่ต้องการให้พ่อมีความเหนื่อยยากลำบากนี่พ่อเพิ่งมาพบคนดีตอนปลายมือของพ่อนี่เท่านั้นเอง นั่นก็หมายความว่าเป็นลูกที่ดีของพ่อมานับเป็นอสงไขยกับแต่ในการก่อนนะพ่อพบแต่ศัตรูว่าถ้าพ่อทำดีเขาก็ด่าเขาก็นินทาแต่ว่าพ่อมีอะไรพอเขาจะใช้จ่ายได้บ้างเขาก็จะเอาพวกทายกพวกนี้ที่เกลียดพ่อมาในการก่อนเพราะว่าพ่อไปรื้อฟื้นวัดมีรายได้ดีเขาจะมาขอเงินไปให้กูเขาบอกว่าเขาใช้ดอกเบี้ยตามกฎหมายแม้ว่าดอกเบี้ยที่เกินไปนั้นเขาจะเอาพ่อไม่ให้เขาเรื่องนี้เขาก็เลยโกรธเงินสงฆ์ในสมัยที่หลวงพ่อปานมีอยู่ประมาณ 20,000 บาทเศษเขาไปเก็บไว้พ่อถามว่าจะมาสร้างอะไรได้ไหมเขาก็บอกมันได้เมื่อพ่อเบิกกันมาสร้างก็ปรากฏว่าเขาก็เกลียดพ่อแต่ว่าคนพวกนี้เวลาที่พ่อป่วยเขาก็คิดว่ามีเงินมากเขาก็มาขอเงินเพื่อเอาไปใช้เรื่องนั้นเรื่องนี้เขาอ้างว่าเป็นเรื่องของวัดพ่อก็บอกว่าเงินส่วนตัวที่เขาถวายเป็นหมื่นเป็นแสนนะพ่อไม่มีพ่อสร้างหมดเข้าโรงพยาบาลพ่อมีทุนอยู่เพียง20บาทพระถ้าไปค้นตามกุฏิได้มาอีกประมาณ80บาทหรือ60บาท60บาทรวมแล้วมีเงิน80บาท80บาทนี่เป็นทุนที่พ่อเข้าโรงพยาบาลวันแรกอะไรสำหรับลูกรักคนนี้ก็หมดเวลาเสียแล้วนะเอาไว้คุยกันต่อไปว่าจิตใจตอนนี้ของพ่อยังซามอยู่ลูกรักเพิ่งทราบดูอาการกันต่อไปสำหรับวันนี้ก็ขอยุติเพียงเท่านี้ความดีใดที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทานไว้ขอลูกรักของพ่อทุกคนจงบรรลุธรรมนั้นในชาติปัจจุบันนี้เถิดสวัสดี